ื่อผมถูกอันนี้มันก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นการกลั่นแกล้งรังแกบัดแข้งบัดขานะครับนะวันนี้ต้องเรียนว่าสังคมก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าทำไมคุณไม่เพิกถอนทันทีล่ะแล้วผมก็เป็นรองผบ.ตร.ลอยไปลอยมาอย่างนี้ถามว่าประชุมกตร.ผมก็เข้าได้นะแต่ผมประชุมกตร.บ้านประชุมผมก็เข้าได้แต่ผมให้เกียรติแค่นั้นเองนะครับวันนี้ผมยังมีสถานะเป็นรองผบ.ตร.อยู่นะผมก็ประชุมกตร.ผมก็เข้าได้จะปองดองไม่ปองดองอยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะนายกรัฐมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่ลอยตัวนะครับนะถ้านายกรัฐมนตรีไม่แต่ชี้ใจมันก็อยู่ไปอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้นำนะนายกรัฐมนตรีจะต้องทำหน้าที่ถ้านายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ท่านไม่ลอยตัวนะครับนะท่านตัดสินใจปัญหามันก็ไม่เกิด